ทุกคนกลับมาพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเจาะลึกรองพื้นรุ่นใหม่จากทอมฟอร์ดกันนะคะทุกคนถ้าเกิดใครเนี่ยที่ได้ติดตามผ่านทาง IG Stories ของเรานะคะหรือว่าทางแฟนเพจ Facebook เนี่ยก็น่าจะเห็นที่เราโพสต์ไปแล้วเนาะว่าทางทอมฟอร์ดเนี่ยได้มีการออกรองพื้นรุ่นใหม่ล่าสุดมานะคะทุกคนวิดีโอนี้เนี่ยจะทำรีวิวอย่างละเอียดละเอียดเลยสำหรับทอมฟอร์ดบิวตี้เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วนะคะเราก็จะนึกถึงความหรูหรานะคะเป็นbrand image ที่ดูแพงนะคะสีดำสีทองเขาอลังการจริงๆในเรื่องของเมคอัพเนี่ยมีหลายตัวมากที่เราชอบนะคะไม่ว่าจะเป็น eyeshadow เอ่ยลิปสติกเอ่ยนะคะหรือว่างานผิวเช่นคูชั่นเนี่ยเราก็ชื่นชอบมากๆนะคะพอออกรองพื้นมาเนี่ยก็กรี๊ดมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณทาง Tom Ford Beauty Thailand ส่งรองพื้นมาให้เราได้ทดลองหลากหลายเฉดสีมากๆเลยนะคะขอเปิดตัวรองพื้นคนใหม่กันก่อนเลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะ Tom Ford Shade and Illuminate Soft Radiance Foundation นะคะมี SPF 50 PA บวกด้วยให้ดูกันที่ตัวแพ็คเกจกันก่อนเลยนะคะทุกคนหรูหราเลอค่ามากจะบอกเลยนะว่าเราไม่เคยเห็นขวดรองพื้นที่ไหนที่แบบเลอค่าขนาดนี้นะคะแสดงความเป็น Tom Ford Beauty ได้อย่างชัดเจนมากๆเขาจะเป็นขวดทรงเหลี่ยมแบบนี้นะคะทุกคนค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะคะด้านบนก็จะสลักคำว่า TF นะคะหรือย่อมาจาก Tom Ford นั่นเองเปิดออกมานะคะลักษณะของรองพื้นรุ่นนี้จะเป็นขวดหัวปั๊มแบบนี้นะคะอันนี้คือเราชอบมากเพราะว่าเมื่อเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะเวลาที่เราใช้รองพื้นเนี่ยเนื้อรองพื้นจะไม่สกปรกนั่นเองเรามาพูดกันถึงคุณสมบัติของรองพื้นรุ่นนี้กันตามที่อ่านมาเลยนะคะเขาบอกว่ารองพื้นรุ่นนี้เนี่ยเป็นรองพื้นสูตรน้ำเน้นในเรื่องของการบำรุงและงานผิวที่สวยนะเขาจะให้ความสำคัญมากๆในเรื่องของการใช้ความสมมาตรนะคะใช้แสงและเงานะคะมาทำให้โครงหน้านะคะของแต่ละบุคคลเนี่ยมีความโดดเด่นชัดขึ้นในแบบของตัวเองนะคะที่ผ่านมาเนี่ยจะมีโปรดักต์ตัวนี้นะคะที่อยู่ในLight Shade and Illuminate เนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นแฟน Tom Ford อยู่แล้วนะคะก็น่าจะรู้จักเขาดีนะคะตัวนี้เลยเนาะเป็นตัวที่มาทำ Shading ทำ Highlight นะคะบนใบหน้าให้ใบหน้าเรามีความชัดนะคะมีความคมขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับการออกรองพื้นมานะคะก็เหมือนเป็นการต่อยอดของ Light Shade and Illuminate เลยอย่างที่บอกไปว่าเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการบำรุงด้วยนะคะเขาใส่สารบำรุงมาแน่นๆเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยจะเป็น Hyaluronic Acid นะคะมาช่วยมอบความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีสกัดจากโนนินะคะแล้วก็น้ำมันบำรุงผิวถึง3ชนิดด้วยกันนะคะมาช่วยบำรุงอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าเป็นสารสกัดที่ไม่ทำให้อุดตันนะคะจะบอกว่าหัวปั๊มก็คือปั๊มง่ายมากตัวรองพื้นเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อแบบเนื้อเหลวแบบนี้เลยนะคะที่บอกว่าเขาเป็นสูตรน้ำนะคะบอกก่อนเลยว่าเราเป็นคนที่ชอบรองพื้นเนื้อเหลวๆแบบนี้มากๆอันนี้คือสีเราเลยนะคะคือเราแอบสวอตไปแล้วนะคะโทนสีนี้ 6.0 นะคะ natural ก็คือเป็นโทนสีเราเลยนะคะเห็นว่าจะออกเหลืองเกลี่ยง่ายมากนะคะแล้วก็พิกเมนต์แน่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นสูตรน้ำแล้วแบบจะไม่ปกปิดอะไรเลยหรือเปล่านะคะรองพื้นตัวนี้นะคะปกปิดได้ปานกลางถึงระดับสูงนะคะเป็นรองพื้นที่สามารถบิวเดเบิลได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะบิวให้ดูกันและที่สำคัญนะเขาใส่สารกันแดดมาด้วยนะคะมี SPF 50เลยนะคะถือว่าค่อนข้างสูงเลยเมืองไทยนะคะนำเข้ารองพื้นรุ่นนี้มาทั้งหมด15เฉดสีด้วยกันนะคะทางเราเนี่ยได้มาสวอททั้งหมด12เฉดสีนะคะเดี๋ยวเราขึ้นสวอทให้เพื่อนๆดูตรงนี้เลยมีตั้งแต่โทนสว่างสุดนะคะไปจนถึงโทนเข้มๆผิวแทนๆอย่างเราก็มีเช่นกันนะคะจะเห็นสีเรานะคะอยู่ที่เบอร์ประมาณ 6.0 นะคะ natural ราคาเนี่ยจะมาลงรองพื้นให้ดูบนใบหน้ากันด้วยนะคะวันนี้อุปกรณ์ในการลงรองพื้นนะคะจะบอกว่า Tom Ford เขาก็ออกตัวแปรงมาคู่กับรองพื้นเลยนะคะอันนี้คือ Shade and Illuminate Brush นะคะเบอร์ 2.5 นะคะทุกคนจะมีลักษณะเป็นแบบเฉียงๆแบบนี้นะคะแปรงอย่างเนี้ยลงรองพื้นดีทีเดียวเลยเดี๋ยวจะใช้แปรงนี้ในการลงรองพื้นให้ดูด้วยนะคะตอนนี้หน้าเราคือสดมากๆนะคะทุกคนไม่มีอะไรเลยบนใบหน้านะคะนอกจากครีมบำรุงนะคะจะเห็นว่ามีรอยสิวอยู่ปะปายนะคะแล้วก็มีรอยคำใต้ตาเบาๆก็จะมาดูกันนะคะว่าเขาจะปกปิดได้ขนาดไหนนะคะแล้วเนื้อสัมผัสเป็นอย่างไรค่ะแค่เกลี่ยให้ดูแค่นี้เพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะคะว่ารองพื้นเขาค่อนข้างเกลี่ยง่ายจริงๆนะคะนี่ค่ะทุกคน
before after นะคะ 6.0 นี่คือพอดีผิวเราเลยเห็นไหมเอาเรื่องความปกปิดก่อนแล้วกันนะคะปกปิดในระดับที่ดีมากอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้ว่าเราจะมีรอยสิวอยู่บริเวณนี้นะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยคือเห็นแบบบางๆนะคะก็พูดได้เลยว่าที่บอกว่าปกปิดปานกลางถึงสูงสุดเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะทุกคน overall นะคะเขาให้งานผิวที่มันมีความโกลว์ดูไม่โบ๊ดูไม่หนาคือมันยังมีความแบบดูสุขภาพดีมีความเล่นแสงและเงาดีอ่ะคือแบบผิวดูแบบดูนี้ดูข้างนี้นะคะมันดูแบบหมองๆคล้ำๆเห็นปะแต่พอมา after ปั๊บผิวสวยมากค่ะทุกคนเป็นงานผิวที่เลอค่ามากนี่ค่ะทุกคน finish look ของรองพื้น Tom Ford รุ่นใหม่นะคะมีความโกลว์นะคะแต่ว่าไม่โกลว์แบบไม่ปกปิดนะคะคือเขาปกปิดแบบระดับที่ดีมากๆเลยนะคะรอยสิวเราเนี่ยคือแบบเห็นแบบน้อยมากเห็นไหมคะแล้วฟิลลิ่งมันไม่หนักหน้านะคะรองพื้นบางประเภทฉ่ำๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะรู้สึกเปียกๆหนักๆใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ยฉ่ำจริงนะคะแต่เราไม่รู้สึกหนักนะคะอันนี้เราชอบมากเลยแล้วขอชมเพิ่มอีกนิดนึงนะคะคือแปรงรองพื้นนะคะที่ออกมาคู่กันเบอร์ 2.5 เนี่ยปังมากส่วนตัวเรานะคะไม่ได้ใช้แปรงรองพื้นมานานมากแล้วนะคะหันไปใช้ฟองน้ำมากกว่าแต่พอได้ลองเจ้าตัวนี้นะคะมันไม่กินรองพื้นเลยเมื่อวานเราทดลองรองพื้นตัวนี้นะคะไปกับฟองน้ำแต่ว่าฟองน้ำก็คือค่อนข้างกินรองพื้นไปเยอะทำให้ต้องกดรองพื้นมาหลายปั๊มมากแต่ว่าเมื่อใช้กับแปรงนะคะไม่ต้องกดรองพื้นหลายปั๊มขนาดนั้นให้ผิวแบบเนียนแล้วก็ปกปิดขั้นสุดเลยนะคะทุกคนคือไม่กินรองพื้นเลยแกมันดีมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะขอแต่งหน้าต่อหน่อยนะคะเพื่อให้ฟินิชลุคแบบมีความสวยกว่านี้หน่อยแล้วตอนนี้คือแบบหน้าแบบเปลือยไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมีการเซตแป้งบริเวณใต้ตากันนิดหน่อยนะคะว่าจะไม่เสร็จทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราอยากจะทดสอบความติดทนนานของรองพื้นรุ่นนี้ด้วยทุกคนกับ finish look นะคะก็มีการใช้เครื่องสำอาง Tom Ford ที่เรามีอยู่ในกลุ่มแบบกลุ่มกริบนะคะออกมาได้ลุคประมาณนี้เลยทางนี้ทางนั้นนะคะต้องบอกเลยว่างานผิวสวยมากผิวสวยมากนะคะด้วยรองพื้นรุ่นนี้เลยนะคะ Shade and Illuminate Soft Radiance Foundation Tom Ford ทำดีมากๆเราให้ผ่านเลยนะคะกับเรื่องของ finish look นะคะเรื่องของการปกปิดงานผิวนะคะได้งานผิวที่สวยจริงๆทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราอยากจะทดสอบในเรื่องของความติดทนด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตช่วงค่ำๆดึกๆเลยนะคะว่ารองพื้นรุ่นนี้เนี่ยเขาสามารถคุมมันแล้วก็ติดทนนานในระดับไหนนะคะน่าจะเหมาะไหมเดี๋ยวมาติดตามกันโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้คือผ่านไปทั้งวันเลยนะคะกับการทดสอบรองพื้น Tom Ford นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน14นาทีแล้วนะคะผ่านไปประมาณ7-8 ชั่วโมงได้นะคะสำหรับแอคทิวิตี้วันนี้เนี่ยก็จริงๆไม่ได้ทำอะไรมากแต่ว่าเป็นวันที่อากาศร้อนมากคือมีความร้อนชื้นนะคะก็เลยทำให้เราเหงื่อออกเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คหน้ากันนะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันจะมีความฉ่ำโกลว์เห็นไหมคะแต่ว่ารองพื้นมันยังคงมีความ stay in place อยู่เห็นไหมคือมันไม่เยอะมากมันเป็นความฉ่ำโกลว์มากกว่าเราจะต้องแยกกันออกนะคะระหว่างความมันกับความฉ่ำโกลว์นะคะฟีลลิ่งของเราก็คือมันมีความมันเข้ามาแหละแต่ว่ามันยังดูไม่เยิ้มเป็นไข่กระทะนั่นแหละค่ะเราก็ขอสรุปกันง่ายๆเลยนะคะกับรองพื้นตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะจาก Tom Ford กับ Shade and Illuminate Soft Radiance Foundation นะคะเราคิดว่าเขาเป็นรองพื้นที่เหมาะกับคนที่ต้องการงานผิวสวยนะคะมีความฉ่ำเป็นความฉ่ำแบบพอดีคือปกปิดในระดับที่ดีงามมากๆนะคะคือสามารถ buildable ได้ตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงระดับสูงเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าแบบรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยพวกรอยทำใต้ตาคือปิดอยู่ผิวแห้งถึงผิวผสมเนี่ย
ช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ผิวมันเนี่ยเราแนะนำให้ลงรองพื้นให้เบากว่านี้นะคะแล้วก็ใช้แป้งตบๆๆๆให้เยอะนะคะก็อาจจะทำให้มีความเยิ้มน้อยกว่านี้ได้ผิวสวยจริงๆนะคะน้อยมากนะคะของรองพื้นที่ให้ความโกลว์เนี่ยจะสามารถทำให้ผิวเราสวยตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำได้ขนาดนี้สำหรับรองพื้นรุ่นนี้นะคะเขาจะไซส์อยู่ที่30 ml นะคะวางขายแล้ววันนี้นะคะหาซื้อกันได้แล้วที่เคาน์เตอร์ทอมฟอร์ดทุกสาขาอยากจะให้ไปลองเทสสีกันดูนะคะหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยอาจจะใช้เบอร์ 6.0 แบบพี่ไทยนี่แหละแต่บอกเลยว่าสีรองพื้นเนี่ยควรไปลองที่เคาน์เตอร์นะคะทุกคนแล้วจะบอกว่า beauty specialist ของทอมฟอร์ดเนี่ยเราไปทีไรแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้มากๆนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาแนะนำอย่างจริงใจมากๆเลยนะคะสามารถช่วยให้เพื่อนๆเลือกสีรองพื้นที่ถูกใจกันแน่ๆนะคะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนกับคลิปวันนี้นะคะใครมีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบเนาะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย